ดูกราภิกษุทั้งหลายทำเหล่าใดอันเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งคือสติปัฏฐานสี่สัมมปปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าภละห้าโพชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปด เธอทั้งปวงพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่ในธรรมเหล่านั้นดูการพิสุทั้งหลายก็เมื่อพวกเธอนั้นพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่จะพึงมีภิกษุผู้กล่าวต่างกัน ในธรรมอันยิ่งเป็นสองรูปถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แหลมีวาทะต่างกันโดยอัดและโดยพยัญชนะพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้น แล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองมีวาทะต่างกันโดยอัดและโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ต่างกันโดยอัดและโดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลยต่อน,นั้น พวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองมีวาทะต่างกันโดยอัดและโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ต่างกันโดยอัด และโดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลยด้วยประการนี้พวกเธอต้องจํำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิดโดยเป็นข้อผิดไว้ครั้นจําได้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นถ้าพวกเธอมีความเห็น ในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แหลมีวาทาต่างกันแต่โดยอัดย่อมลงกันได้โดยพยัญชนะพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแหล มีวาทะต่างกันแต่โดยอัดย่อมลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลยต่อน,นั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่า ว่าง่ายกว่าพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแหลมีวาทะต่างกันแต่โดยอัดย่อมลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสอง อย่าถึงต้องวิวาทกันเลยด้วยประการนี้พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิดโดยเป็นข้อผิดและจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือถูกโดยเป็นข้อถูกไว้ครั้นจำได้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้น ถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แหลมีวาทะลงกันได้โดยอัดยังต่างกันแต่โดยพยัญชนะพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแหล มีวาทะลงกันได้โดยอัดยังต่างกันแต่โดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยอัดต่างกันแต่โดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาดกันในเรื่องเล็กน้อยเลยต่อน,นั้น พวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแหลมีวาทะลงกันได้โดยอัดต่างกันแต่โดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้น แม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยอัดต่างกันแต่โดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันในเรื่องเล็กน้อยเลยด้วยประการนี้พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือถูกโดยเป็นข้อถูก และจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิดโดยเป็นข้อผิดไว้ครั้นจำได้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แหละมีวาทสมกันลงกันทั้งโดยอัด และโดยพยัญชนะพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแหลมีวาทะสมกันลงกันทั้งโดยอัดและโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบคำที่ต่างกันนี้นั้น แม้โดยอาการที่สมกันลงกันได้ทั้งโดยอัดและโดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลยต่อน,นั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าว่าง่ายกว่าพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งสองแหลมีวาทาสมกันลงกันทั้งโดยอัดและโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบคำที่ต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่สมกันลงกันได้ทั้งโดยอัดและโดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาดกันเลยด้วยประการนี้ พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือถูกโดยเป็นข้อถูกไว้ครั้นจำได้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็เมื่อพวกเธอนั้นพร้อมเพียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพึงมีอาบัติล่วงละเมิดบัญญัติพวกเธออย่าพึ่งโจทย์ภิกษุรูปนั้นด้วยข้อโจทย์พึงใคร่ครวญบุคคลก่อนว่าด้วยอาการนี้ความไม่ลำบากจักมีแก่เราและความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัตเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัต เป็นคนไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไม่มีทิฏฐิมั่นย่อมสละคืนได้ง่ายและเราอาจจะให้เขาออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูดอนหนึ่งถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่า ความไม่ลำบากจากมีแก่เราแต่ความขัดใจจากมีแก่บุคลออบบคลผู้ต้องอาบัตเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัตเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธมีทิฏฐิมั่นแต่ย่อมสละคืนได้ง่ายแล้วเราอาจจะให้เขาออกจากอากุศลนำรงอยู่ในกุศลได้ ก็เรื่องความขัดใจของบุคคลผู้ต้องอาบัตินี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลนั่นแหลเป็นเรื่องใหญ่กว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูดอันหนึ่ง ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจากมีแก่เราแต่ความไม่ขัดใจจากมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัตเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัตเป็นคนไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธแต่มีทิฏฐิมั่นยอมสละคืนได้ง่ายแล้วเราอาจจะให้เขาออกจากอากุศล ดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราอาจจะให้เขาออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลได้นั่นแหละเป็นเรื่องใหญ่กว่าดูการภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูดถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่า ความลำบากจากมีแก่เราและความขัดใจจากมีแก่บุคลออบบคลผู้ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัตเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธมีทิฏฐิมั่นสลักคืนได้ยากแต่เราอาจจะให้เขาออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเรา และความขัดใจของบุคคลผู้ต้องอาบัตินี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราอาจจะให้เขาออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลได้นั่นแหละเป็นเรื่องใหญ่กว่าดูการภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูดแต่ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่า ความลำบากจักมีแก่เราและความขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัตเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัตเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธมีทิฏฐิมั่นสลากคืนได้ยากทั้งเราก็ไม่อาจจะให้เขาออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ พวกเธอก็ต้องไม่ละเลยอุเบกขาในบุคคลเช่นนี้ดูกระิิษุทั้งหลายก็เมื่อพวกเธอนั้นพร้อมเพียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึ่งเกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฐิผูกใจเจ็บกัน ไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันขึ้นพวกเธอพึงสำคัญภิกษุที่เป็นฝ่ายเดียวกันในที่นั้นรูปใดว่าว่าง่ายพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าดูกระราท่านผู้มีอายุเรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกัน ศึกษาอยู่เกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันขึ้นนั้นพระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได้ก็ภิกษุอื่นๆจะพึงถามเธอว่าดูกระาท่านผู้มีอายุภิกษุไม่ละภาวะ ที่ดำรงอยู่นี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือต่อน,นั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าว่าง่ายพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าดูกระะท่านผู้มีอายุเรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกัน ไม่วิวาทกันศึกษาอยู่เกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันขึ้นนั้นพระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได้ก็ภิกษุอื่นๆจะพึงถามเธอว่าดูกระร่านผู้มีอายุ ภิกษุไม่ละภาวะที่ดำรงอยู่นี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือดูกระรัภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุอื่นๆพึงถามเธออย่างนี้ว่าท่านให้ภิกษุเหล่านี้ของพวกเราออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลแล้วหรือ ภิกษุเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าดูกราบท่านผู้มีอายุในเรื่องนี้ข้าพเจ้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าฟังธรรมของพระองค์แล้วได้กล่าวแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมแล้ว ออกจากอากุศลและดำรงอยู่ในกุศลได้แล้วดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อพยากรอย่างนี้แลชื่อว่าไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นพยากรธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยทั้งการกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันอะไรอะไรอันชอบด้วยเหตุ ย่อมไม่ถึงฐานะหน้าตำหนีด้วย